อ่ะโอเคคราวนี้ก็มาดูโจทย์ข้อที่11ต่อก็ยังคงเป็นเรื่องของการบันทึกผลการคำนวณเนาะอ่ะเดี๋ยวให้น้องๆลองทำดูก่อนกดพอสแล้วก็เดี๋ยวพี่จะมาเฉลยโอเคนะอ่ะโอเคตอนนี้พี่ก็คิดว่าน้องๆน่าจะทำกันเสร็จแล้วเนาะก็เราลองมาดูพร้อมกันเลยข้อที่11โจทย์คล้ายๆโจทย์ละคนเนาะก็คือมีทั้งการบวกลบแล้วก็การหารอยู่ในนี้กลุ่มบวกลบแล้วก็การคูณหารอยู่ในนี้เนาะก็คือโจทย์ก็คือ 4.5 หาร 2.0 แล้วก็เอานอมบวกกับ 3.95 แล้วลบ 0.5 ถูกไหมทั้งเนี้ยอันนี้ก็คือเวลาเจอโจทย์อย่างเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆบวกลบคูณหารกันไปคือข้อนี้เนี่ยพี่ให้ทุกตัวเนี่ยเป็นมีนัยสำคัญหมดทุกตัวเนี่ยมีนัยสำคัญหมดโอเคปะข้อนี้ให้เราบันทึกตามหลักเลขนัยสำคัญโดยที่ข้อมูลทุกตัวในเนี้ยมีนัยสำคัญทั้งหมดอ่ะเวลาเราเจอโจทย์ข้อนี้อ่ะ 4.5 หาร 2.0 แล้วบวก 3.95 แล้วก็ลบด้วย 0.5 เราก็ต้องค่อยๆทำทีละขั้นตอนอย่างอันเนี้ยเจออันเนี้ยเราก็ต้องหารตัวนี้ก่อนถูกไหมเราค่อยนำผลลัพธ์ที่ได้มาบวกลบกับตัวนี้ถูกปะก็เอามาหาร 4.5 อ่ะหารกันตามหลักทางคณิตศาสตร์ก่อน 4.5 หาร 2.0 ได้เท่าไหร่ 2.25 ถูกไหมซึ่งอันเนี้ย 2.25 มันเกิดจากเลขนัยสำคัญหารด้วยเลขนัยสำคัญเพราะฉะนั้นการบันทึก 2.25 ไม่ได้ต้องบันทึกตามหลักการบันทึกผลการคำนวณซึ่งการคูณหารให้ตอบตามจำนวนเลขนัยสำคัญน้อยที่สุดถูกไหมฉันเนี่ยก็ลองมาดู 4.5 มีนัยสำคัญกี่ตัว1ตัว2ตัวอันนี้มี2ตัวถูกไหม 2.0 นะ1ตัว2ตัวอันนี้ก็2ตัวเหมือนกันแสดงว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็ต้องตอบเลขนัยสำคัญเพียง2ตัวถูกไหมก็คือ1โอเคแต่อย่าลืมดูหลักหลังด้วยว่าปัดขึ้นได้หรือไม่ถูกไหมซึ่งนี้คือ5ก็ต้องปัดขึ้นฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์จากการหาร 4.5 หาร 2.0 เนี่ยจะเท่ากับ 2.3 ถูกไหมทีนี้เราก็ผลลัพธ์ตรงเนี้ย 2.3 มาบวกกับ 3.95 แล้วก็ลบ 0.5ขึ้นแผ่นใหม่ดีกว่าปึ๊บเมื่อกี้เราได้เป็น 2.3 ถูกไหมผลลัพธ์จากการหารเนี่ยหาได้แล้วเรียบร้อยแล้วเอามาบวกกับ 3.5 เอ้ยบวกกับ 3.95 แล้วก็ลบ 0.5 ถูกไหมคราวนี้ก็ทำเหมือนเดิมการบวกลบกันแล้วก็บวกลบกันตามหลักทางคณิตศาสตร์ก่อนแล้วค่อยตอบให้ถูกต้องตามหลักการบันทึกผลการคำนวณถูกไหมก็ 2.3 บวก 3.95 แล้วก็ลบ 0.5 อันนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับ 5.75 โอเคป่ะ 5.75 ซึ่งตัวนี้ถามว่าตอบได้ไหมตอบไม่ได้ถูกไหมตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูตามหลักการบันทึกผลการคำนวณอันนี้คือการบวกลบกันอยู่แล้วเป็นการบวกลบเพราะฉะนั้นหลักการบันทึกผลการคำนวณของการบวกลบก็ให้ตอบตามตำแหน่งทศนิยมที่น้อยที่สุดถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ทศนิยม1ตำแหน่งอันนี้ทศนิยม2ตำแหน่งแล้วก็อันนี้ทศนิยม1ตำแหน่งถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งทศนิยมน้อยที่สุดก็คือ1ตำแหน่งฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบได้แค่ทศนิยม1ตำแหน่งแต่อย่าลืมว่าเวลาเราตอบก็ต้องเวลาเราตัดตำแหน่งทศนิยมก็ดูตัวหลังด้วยว่าประมาณได้ไหมว่าปัดขึ้นได้ไหมอย่างอันเนี้ยก็คือเป็น5ก็ต้องปัดขึ้นก็ต้องตอบ 5.8
แล้วเนี่ยผลลัพธ์ข้อนี้ตอบ 5.8 อ่ะทวนใหม่อันแรกเจอแบบนี้พี่ให้ทุกตัวเนี่ยเป็นมีนัยสำคัญทั้งหมดโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกขั้นตอนที่เราทำมาเนี่ยการได้ผลลัพธ์มาตอน 1-1 เนี่ยก็ต้องตอบตามเลขนัยสำคัญก่อนอย่างนี้เอา 4.5 หาร 2.0 เป็นการเอามีนัยสำคัญหารมีนัยสำคัญเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบตามหลักการบันทึกผลการคำนวณซึ่งอันนี้มีเลขนัยสำคัญ2ตัวอันนี้มีเลขนัยสำคัญ2ตัวเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็ต้องตอบเลขนัยสำคัญเพียง2ตัวก็คือตอบ 2.3 เพราะตัวนี้เกินเป็น5ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องบัดขึ้นก็ตอบ 2.3 แล้วค่อยผลลัพธ์ตรงนี้เนี่ยเอามาคิดแบบบวกลบกันแบบนี้คือ 2.3 บวก 3.95 ลบ 0.5 ตัวนี้นั่นเองอันนี้เราก็บวกลบกันตามหลักเลขนัยสำคัญถูกไหมแล้วก็ตอบตามการบันทึกผลการคำนวณก็คือตอบตามตำแหน่งทศนิยมน้อยสุดอันนี้คือ1ตำแหน่งเพราะฉะนั้นก็ตอบแค่1ตำแหน่งแต่ว่าด้านหลังมันจะเป็น5เพราะฉะนั้นต้องบัดขึ้นก็ตอบ 5.8 แค่นี้เองโอเคนะในรูปสัญญากรณ์ภาษาด้วยเนาะต่อมาข้อ10ข้อสุดท้ายของพิชานี่นั่นแล้ววัตถุชิ้นหนึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ11ถ้าใครชอบใครแชร์คลิปนี้ไปให้เขาดูนะครับ